กษัตริย์ของประเทศหนึ่งกำลังจัดการเลี้ยงซึ่งเขาเชิญเพื่อนๆของเขามาเหล่าแขกรวมตัวกันที่ห้องโถงใหญ่แต่ก่อนงานเลี้ยงจะเริ่มมีคนหนึ่งแจ้งกษัตริย์ว่าเครื่องดื่มทั้งหมดถูกวางยาพิษกษัตริย์ไม่พูดอะไรและเสนอให้ทุกคนฉลองศาสวัตรใหม่แขกทุกคนลุกขึ้นและยกแก้วขึ้นและตอนนั้นคือตอนที่กษัตริย์สังเกตเห็นคนร้ายที่พยายามวางยาพิษเขาและแขกคนอื่นๆคนนั้นคือใครผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นถือแก้วเปล่าเขารู้ว่าเครื่องดื่มมีพิษเขาเลยไม่ได้เทอะไรลงไปในแก้วการละครั้งหนึ่งในคืนฤดูหนาวอันหนาวเหน็บมีคนขโมยเครื่องประดับจากบ้านนักร้องชื่อดังโจรไม่สามารถวิ่งหนีไปได้ไกลเพราะมีรถตำรวจผ่านมาโจรซ่อนกระเป๋าที่มีเครื่องประดับในหิมะและหายเข้าไปในฝูงชนนักสืบแอนเดอร์สันสามารถจับผู้ต้องสงสัย2คนได้ลองดูพวกเขาแล้วเดาว่าใครขโมยของนักร้องไปหากคุณขุดหิมะด้วยมือเปล่ามือจะแดงผู้ชายคนนี้มีนิ้วและฝ่ามือแดงแต่ผู้หญิงคนนั้นสามารถขุดหิมะได้โดยใช้ถุงมือดังนั้นเธอจึงอาจจะเป็นโจรได้เช่นกันแต่เธอไม่สามารถวิ่งพร้อมรองเท้าส้นสูงได้ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเข้าไปในห้องบรรยายที่เพื่อนร่วมงานของเขาซึ่งเป็นครูสูงอายุกำลังบรรยายเกี่ยวกับฟิสิกส์ควอนตัมอยู่เขากำลังเขียนสูตรบนกระดานและนักเรียนของเขากำลังใช้แล็ปท็อปจดบันทึกศาสตราจารย์รู้ว่านักเรียนคนนึงกำลังหลับอยู่เขาเริ่มเดินไปรอบๆห้องโดยหยุดที่ด้านหลังของนักเรียนแต่ละคนตอนนี้ใครกำลังหลับอยู่นักเรียนเกือบทั้งหมดจดสูตรลงบนแล็ปท็อปยกเว้นคนนี้หน้าจอของเขาปิดอยู่นั่นเป็นเพราะเขาหลับไปแล้วนักสืบแอนเดอร์สันไล่ตามโจในชุดทักซิโดทันใดนั้นโจรก็วิ่งเข้าไปในห้องโถงใหญ่ทุกคนที่นั่นแต่งตัวเป็นทางการคุณช่วยนักสืบแอนเดอร์สันค้นหาผู้ต้องสงสัยในหมู่พวกเขาได้ไหมจับคนนั้นเลยเขาเหงื่อออกเพราะเพิ่งวิ่งหนีมาเจ้านายของลีโอโวยวายใส่ชายคนนี้เพราะเขายังทำแผนงานประจำสัปดาห์ไม่เสร็จตอนนี้ลีโอต้องใช้เวลาทั้งสัปดาห์ในที่ทำงานเพื่อทำงานให้เสร็จเจ้านายยึดบัตรแม่เหล็กของเขาเพื่อไม่ให้ลีโอออกจากอาคารผ่านไปหลายชั่วโมงลีโอรู้สึกหิวในห้องของเขาไม่มีน้ำหรืออาหารเลยแต่ห้องถัดไปมีตู้เย็นและเครื่องทำความเย็นอยู่ด้านหลังประตูที่มีตัวล็อกแม่เหล็กในวันจันทร์ลีโอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้เจ้านายของเขายังไงก็ตามชายคนนั้นสามารถหาอาหารและน้ำมาได้เขาทำได้ยังไงลีโอพึ่งไปที่ตู้เย็นและหยิบอาหารให้ตัวเองไม่มีใครบอกว่าประตูที่มีตัวล็อกแม่เหล็กถูกล็อกอยู่นี่นาไมค์ตื่นขึ้นมาบนเบาะหลังของรถแข่งเครื่องยนต์ส่งเสียงดังลมพัดใส่หน้าไมค์ไม่มีใครอยู่หลังพวงมาลัยและมีหน้าผาอยู่ข้างหน้ามือของเขาถูกมัดอยู่เขากระโดดลงจากรถโดยไม่ลังเลและล้มบนถนนยางมะตอยหน้าแปลกที่เขาไม่มีรอยขีดข่วนเลยเป็นไปได้ยังไงรถไม่ได้เคลื่อนที่อยู่แต่เครื่องยนต์ทำงานเท่านั้นเวลาที่วิกตอเรียเข้าใกล้บ้านของเธอหลอดไฟจะเปิดอัตโนมัติและทำให้เธอเห็นประตูวิกตอเรียใส่กุญแจและเข้าไปข้างใน 2-3 ชั่วโมงต่อมากริ่งประตูก็ดังขึ้นเธอมองผ่านตาแมวและเห็นเงาของชายคนหนึ่งที่สวมหมวกวิกตอเรียกลัวที่จะเปิดประตูแต่ไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนแปลกหน้าแต่เป็นเพราะเขาไม่ใช่มนุษย์ทำไมเธอถึงคิดอย่างนั้นล่ะเซ็นเซอร์ไฟไม่ทำงานที่ด้านนอกไม่ใช่ร่างกายมนุษย์มีโรงเก็บเครื่องบินขนาดใหญ่ที่ขอบทะเลทรายนักบินไทเลอร์ก้าวเข้าไปข้างในและสังเกตเห็นแมวตัวหนึ่งนอนอยู่บนคานข้างหนึ่งใกล้เพดานไทเลอร์ตัดสินใจที่จะช่วยมันที่นั่นไม่มีบันไดและไม่มีอะไรอื่นที่สามารถขึ้นไปถึงบนนั้นได้สิ่งเดียวที่ไทเลอร์เห็นคือแอ่งน้ำขนาดใหญ่บนพื้น
แมวไปอยู่บนนั้นได้ยังไงมันเคยมีพีระมิดก้อนน้ำแข็งอยู่แมวปีนขึ้นไปบนยอดของมันและไปอยู่บนคานจากนั้นน้ำแข็งละลายกลายเป็นแอ่งน้ำมาเกาเรตเรเชลและไดอาน่ากำลังเดินไปตามถนนโดยออกมาเที่ยวกันในวันหยุดสุดสัปดาห์สาวๆดูร่ำรวยแต่มีคนเดียวที่รวยจริงๆคนนั้นคือใครคนนั้นคือมาเกาเรตลองดูกุญแจเฟอร์รารี่ในกระเป๋าของเธอสิขณะออกจากบ้านแซนดี้เอาแว่นกันแดดออกจากกระเป๋าและทำหักโดยไม่ตั้งใจตอนนี้เธอต้องซื้อใหม่แซนดี้เรียกแท็กซี่และมาถึงถนนที่มีร้านขายของทันสมัยที่ป้ายร้านแรกเขียนว่าแว่นตาที่ดีที่สุดในเมืองป้ายร้านที่2เขียนว่าแว่นตาที่ดีที่สุดในโลกและป้ายจากร้านที่3นั้นเจ๋งที่สุดแซนดี้มุ่งหน้าไปที่นั่นป้ายร้านที่3เขียนว่าอะไรแว่นตาที่ดีที่สุดบนถนนสายนี้จอห์นนี่กำลังจะจ่ายหนี้ค่าไฟ50ดอลลาร์ค่าน้ำ39ดอลลาร์ค่ากระเป๋า70ดอลลาร์ค่าโทรศัพท์ใหม่448ดอลลาร์ค่ากินอาหารค่ำที่ร้านอาหาร52ดอลลาร์ค่าคอมพิวเตอร์589ดอลลาร์ค่าห้องพักในโรงแรมราคาแพง637ดอลลาร์เขาได้รับโบนัส978ดอลลาร์จากที่ทำงานแต่เขายังต้องซื้อตู้เย็นใหม่ให้แม่ด้วยซึ่งมันมีราคา798ดอลลาร์จอห์นต้องรีบออกไปแต่เขาอยากรู้ว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่เขาจะคำนวณมันอย่างรวดเร็วได้ยังไงเขาควรใช้แอปเครื่องคิดเลขบนโทรศัพท์ของเขาคำตอบที่เรียบง่ายที่สุดมักจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องคุณโรบินสันเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเช้าวันหนึ่งเขาเกิดมีสายตาแหลมคมวันนั้นเองเขาเชิญผู้จัดการมือดีที่สุด2คนของเขาเข้ามาในห้องทำงานเพื่อถกเถียงกันเรื่องการพัฒนาบริษัทครั้งใหญ่หนึ่งในชายเหล่านี้ใครคือคุณโรบินสันผู้ชายทางขวาเพราะว่าเสื้อสูทของเขาพาดอยู่บนเก้าอี้เจ้านายมันคือสัตว์เอาตัวอักษรตัวสุดท้ายในชื่อภาษาอังกฤษออกแล้วคุณจะได้ชื่อแหล่งน้ำซึ่งสัตว์ตัวนี้อาศัยอยู่และจับปลากินมันคืออะไรมันคือซีลแมวน้ำเอาตัวแอลอักษรสุดท้ายออกก็กลายเป็นซีทะเลไงแม่ของทิวด้ามีลูกสาว7คนชื่อลูกสาว6คนคือจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์และเสาร์คุณเดาชื่อลูกคนที่7หน่อยสิใช่แล้วทิวด้าไงมันสะกดด้วย7ตัวอักษรขึ้นต้นและลงท้ายด้วยตัว E แต่จริงๆมีตัวอักษรข้างในมากมายมันคืออะไรคำตอบคือ envelope ซองจดหมายคุณนายแซลลี่อบคุกกี้ช็อกโกแลตของโปรดของเธอให้กับงานการกุศลงานหนึ่งเธอทิ้งมันไว้ในโต๊ะบนครัวแล้วก็ออกไปที่สวนพอกลับมาอีกทีคุกกี้ทั้งหมดมีคนกินไปแล้ว oh, no. คุณนายแซลลี่โมโหมากและไปสอบถามลูกๆเธอทั้ง3คนลูกชายคนโตของเธอชื่อเดวิดเขาบอกว่าเขาไม่ได้กินคุกกี้เพราะว่าเขาอยู่ในสวนทั้งวันเลยลูกสาวคนกลางที่ชื่อเชลลี่เช็ดเศษอาหารออกจากหน้าแล้วบอกว่าเธอเพิ่งกินแซนด์วิชไปลูกสาวคนเล็กสุดชื่อซาร่าบอกว่าเธอไม่ได้กินของหวานเพราะว่าเธอลดความอ้วนอยู่คุณนายแซลลี่จับไตได้ทันทีว่าใครโกหกคุณเองล่ะรู้หรือไม่เดวิดนั่นเองคุณนายแซลลี่ออกไปที่สวนตอนมีคนแอบกินคุกกี้หากเธอเห็นเดวิดอยู่ในสวนเขาคงไม่เป็นหนึ่งในผู้ที่เธอสงสัยหรอกลองดูรูปนี้สิคุณหาดาวดวงที่ประหลาดเจอไหมอ
ดาวดวงที่แตกต่างไปอยู่มุมซ้ายนี่ตรงกลางของดาวนั้นเล็กกว่าของดาวดวงที่เหลือพนักงานส่งของชื่อโรเบิร์ตเข้าไปในร้านเพชรเพื่อไปรับสร้อยคอเพชรแพงระยับไปส่งให้เจ้านายเขาพนักงานขายชื่อดาฟนี่เอาสร้อยคอออกมาจากเซฟและกำลังจะวางลงกล่องแต่ทันใดนั้นไฟก็ดับทั้งร้านเมื่อไฟติดใน 2-3 วินาทีต่อมาสร้อยคอก็หายไปแล้วสัญญาณการขโมยดังขึ้นและประตูทุกบานในร้านก็ปิดล็อกหมดมีเพียงโรเบิร์ตดาฟนี่และลูกค้าอีกคนที่ชื่อวิกกี้เท่านั้นที่ยังอยู่ในร้านตำรวจมาแล้วสอบปากคำทุกคนเลยโรเบิร์ตบอกว่าเขาไม่เห็นอะไรทั้งนั้นดาฟนี่บอกว่าเธอรู้สึกเหมือนมีคนผลักเธอในความมืดพวกมันต้องเอากล่องไปแน่ๆและวิกกี้อ้างว่าเธอกำลังเลือกแหวนอยู่สำหรับวันแต่งงานของเธอเลือกอยู่ตรงมุมตรงข้ามทางนั้นของร้านนักสืบเข้าใจได้ทันทีเลยว่าใครคือหัวขโมยแล้วคุณล่ะวิกกี้ขโมยสร้อยไปเธอมีแหวนแต่งงานสวมอยู่บนนิ้วอยู่แล้วคิตตี้กำลังเดินป่าอยู่แล้วเกิดหลงทางมีอยู่จังหวะหนึ่งเธอไปเจอเข้ากับหมาจิ้งจอกวิเศษหมาจิ้งจอกบอกว่าถ้าเธอไขปริศนาได้ฉันจะช่วยเธอหาทางกลับบ้านแต่ถ้าแกไม่ได้เธอจะกลายร่างเป็นหมาจิ้งจอกและอยู่ที่นี่กับฉันโอ้โหเมื่อเธอมีมันอยู่เธออยากจะให้คนอื่นด้วยแต่ถ้าให้ไปเธอจะไม่มีมันแล้วมันคืออะไรคืนนั้นคิตตี้ได้กลับบ้านเธอตอบหมาจิ้งจอกไปว่าอะไรมันคือความลับถ้าเราบอกให้คนอื่นไปคุณก็จะเก็บความลับไว้ไม่ได้อีกดูที่รูปนี้คุณเห็นว่ามีสี่เหลี่ยมกี่อันก่10ขอ5คอ3ง6คุณถูกมีสี่เหลี่ยม10อันคุณต้องนับสีให้หมดทุกสีสตีเวนเคยฝันว่าอยากเป็นนักธรณีวิทยาที่ประสบความสำเร็จและเดินทางไปทั่วโลกเขาก็เลยต้องไปสอบข้อสอบที่ยากมากๆและต้องตอบให้ถูกหมดทุกข้อด้วยศาสตราจารย์สมิธบอกว่าเขามีคำถามข้อสุดท้ายข้อนึงจะถามสตีเวนหากว่าเขาตอบถูกเขาจะได้ไปเดินทางขึ้นเขาสุดตื่นเต้นในสัปดาห์ถัดมาเทือกเขาเอเวอเรสต์นั้นมีการค้นพบในปี1852แต่ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกก่อนหน้านั้นคืออะไรสัปดาห์ถัดมาสตีเวนก็ได้ไปเดินขึ้นเขากับเพื่อนร่วมงานอย่างภาคภูมิใจเขาบอกศาสตราจารย์เขาไปว่าคุณพบกับฉันได้บนโลกดาวอังคารดาวพุธและแม้กระทั่งดาวพฤหัสบดีแต่คุณจะไม่พบฉันบนดวงจันทร์ดาวศุกร์หรือดาวพลูโตฉันคืออะไรฉันคือตัวอักษร R ผู้จัดการจอชได้รับข้อความจากบุคคลปริศนาที่ส่งมาว่ามีโจรเพิ่งเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เขาทำงานอยู่จอชจึงรีบเข้าไปในห้องโถงและพบหญิงตั้งครรภ์4คนกำลังอยู่ในแผนกขายของเขาจึงสังเกตดูสาวๆเหล่านั้นจึงรู้ตัวหัวขโมยและโทรหาตำรวจเขารู้ได้อย่างไรผู้หญิงทางด้านขวาเพราะว่าเธอเป็นคนเดียวที่ไม่มีตะกร้าหรือรถเข็นและเธอใส่ของชำเข้าไปในท้องคมปลอมของเธอลองจินตนาการดูว่าคุณกำลังอยู่ในห้องที่ไม่มีทั้งประตูและหน้าต่างเลยแล้วคุณจะออกไปจากที่นี่ได้อย่างไรก็แค่อยู่จินตนาการถึงห้องนี้ซะนางวิกตอเรียตัดสินใจมอบของขวัญแปลกๆให้กับริกหลานชายในวันเกิดครบรอบ18ปีเธอเรียกเขาเข้าไปในห้องของเธอแล้วให้เขาดูตู้เซฟแล้วจึงยื่นจุกขวดไม้ก๊อกที่มีกุญแจอยู่ข้างในให้เขาหลานรักนี่คือกุญแจตู้เซฟของยายหลานเก็บเงินทั้งหมดข้างในไว้ได้เลยหากหลานสามารถเปิดมันออกมาได้แต่หลานจะต้องเอากุญแจออกมาโดยห้ามดึงจุกก๊อกหรือทำขวดแตกโชคดีเนาะริกรับคำท้านี้แล้วเริ่มไขปริศนาถ้าเป็นคุณจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้กุญแจออกมาดันจุกไม้ก๊อกกลับเข้าไปในขวดแค่นี้ก็เอากุญแจออกมาได้ง่ายๆดูภาพนี้แล้วบอกว่ามีอะไรผิดปกติอ
ภาพสะท้อนของผู้หญิงคนนี้ถือกระเป๋าคนละข้างกับเธอเอมี่แอบชอบเพื่อนบ้านของเธอเธอจึงไปหาแม่มดที่ชื่อแซลลี่เพื่อขอความช่วยเหลือจากเธอแซลลี่บอกว่าเธอปรุงยาเสน่ห์สีม่วงให้ในคืนพระจันทร์เต็มดวงคืนนึงแซลลี่หยิบกระดาษที่เป็นสูตรยาเสน่ห์ของคุณยายของเธอขึ้นมาเธอผสมส่วนผสมทั้งหมดเสร็จแล้วและเหลือแค่ส่วนผสมสุดท้ายทันใดนั้นก็มีลมกระโชกแรงและพัดกระดาษแผ่นนี้ลงไปในเตาผิงซารีสิ้นหวังเพราะเธอจำส่วนผสมสุดท้ายนั้นไม่ได้เธอรู้แค่ว่าต้องทำให้ยาเป็นสีม่วงคุณช่วยทำให้ซารีทำภารกิจนี้ให้ได้สำเร็จทีเถอะเธอควรใส่ส่วนผสมสีฟ้าลงไปเพราะเมื่อผสมกับสีแดงแล้วมันก็จะออกมาเป็นสีม่วงแฮร์รี่และพ็อกเกอร์วิดีโออีก3คนเดินทางไปยังหุบเขาอันน่ากลัวพวกเขาต้องการทำวิดีโอเกี่ยวกับสถานที่ลึกลับแห่งนี้พวกเขาถ่ายทำวิดีโอตลอดทั้งวันและตอนเย็นพวกเขาก็รวมตัวกันรอบกองไฟแต่ฝนก็เริ่มตกทุกคนจึงเข้าไปนอนในเต็นท์ของตนในตอนเช้าเมื่อแฮร์รี่ตื่นขึ้นเขาก็ออกจากเต็นท์แล้วมุ่งหน้าไปยังถุงอาหารใบใหญ่เพื่อหาอะไรกินเป็นอาหารเช้าในตอนนั้นเขาก็ได้ค้นพบว่าอาหารหายไปหมดแฮร์รี่โกรธจัดเขาปลุกทุกคนให้ตื่นและสอบปากคำสมาชิกในทีมเรดบอกว่าเขาดูดาวบนท้องฟ้าทั้งคืนเจนบอกว่าเธอพยายามหาสัญญาณ Wi-Fi เพื่อวิดีโอคอลกับแฟนหนุ่มของเธอและแซมบอกว่าเขานอนหลับใครกันที่โกหกคนโกหกคือเฟรดในเมื่อฝนตกเมื่อคืนแล้วเขาจะมองเห็นดาวบนท้องฟ้าได้ยังไงนักศึกษาสาวเบตตี้และซาร่าพากันไปเดินเล่นหลังจากการสอบที่แสนตึงเครียดพวกเธอซื้อกาแฟและลูกอมและมองหาที่สำหรับนั่งปิกนิกในสวนสาธารณะแต่ทันใดนั้นก็มีชายสวมหน้ากากฉกกระเป๋าของเบตตี้แล้ววิ่งหนีไปทั้งสองจึงวิ่งตามไประหว่างทางพวกเธอเห็นชายตาบอดนั่งอยู่บนม้านั่งเขาสวมแว่นและมีไม้เท้าสาวๆถามเขาว่าเคยเห็นคนที่ใส่หน้ากากถือกระเป๋าผู้หญิงเดินผ่านมาทางนี้หรือเปล่าแต่ชายคนนั้นบอกว่าเขาไม่เห็นใครเลยเพราะเขาตาบอดซาร่ารู้สึกหน้าแตกจึงยื่นลูกอมให้เขาและกล่าวขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจากนั้นเธอก็พาเบตตี้เดินจากไปและกระซิบว่าชายตาบอดคนนั้นคือโจรพวกเธอต้องรีบโทรแจ้งตำรวจเบตตี้รู้สึกประหลาดใจมากว่าทำไมซาร่าจึงตัดสินว่าชายคนนั้นเป็นโจรถ้าชายคนนั้นตาบอดจริงเขาจะมองไม่เห็นลูกอมที่เธอยื่นให้คุณแม่ของวิลมีลูกชาย3คนได้แก่เฟรดปีเตอร์และวิลเพราะเธอเป็นแม่ของวิลนี่นาคุณแม่2คนและลูกสาว2คนใช้เวลาทั้งวันในการช้อปปิ้งแต่พวกเธอซื้อชุดเดรสเพียงแค่6ชุดซึ่งทั้งหมดจะได้ชุดเดรสคนละ2ชุดพอดีมันจะพอดีได้อย่างไรกันมีคนไปช้อปปิ้งเพียงแค่3คนเท่านั้นคือแม่ลูกสาวและลูกสาวของลูกสาวดังนั้นหนึ่งในนั้นเป็นทั้งแม่และลูกสาวในเวลาเดียวกันทั้ง3คนจึงซื้อชุดใหม่คนละ2ชุดพอดีใส่ก้อนน้ำตาล3ก้อนลงในถ้วยแรกใส่อีก3ก้อนลงถ้วยที่2หลังจากนั้นใส่ก้อนน้ำตาลที่เหลือ4ก้อนลงในถ้วยที่3แล้วเอาถ้วยที่2ใส่ลงในถ้วยที่3อีกทีทีนี้ถ้วยแรกก็มีก้อนน้ำตาล3ก้อนและถ้วยที่2ก็มีน้ำตาล3ก้อนเช่นกันส่วนถ้วยที่3มีน้ำตาล7ก้อน4ก้อนในถ้วยของมันเองและอีก3ในถ้วยที่2เพื่อนร่วมห้อง2คนเดบรากับราเชลกำลังเดินกลับบ้านหลังจากไปซื้อของเข้าบ้านรายสัปดาห์มาเดบราบ่นอุบเลยว่าถุงของเธอหนักมากแล้วราเชลก็บอกเดบราว่าฉันไม่เข้าใจเลยเธอจะหงุดหงิดทำไมถ้าเธอเอาถุงของเธอมาให้ฉันใบนึงฉันจะถือถุงมากกว่าเธอ2เท่าเลยนะแล้วถ้าฉันเอาถุงของฉันให้เธอใบนึงเราก็จะถือถุงเท่ากันพวกเธอถือถุงกันกี่ใบราเชลถือ7ใบแต่เดบราถือแค่5ใบเท่านั้นจอร์จผู้ช่วยของนักสืบแบล็กมาทำงานสายพอเขามาถึงเขาก็เล่าเรื่องราวนี้ให้เจ้านายฟังผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงแล้วผมก็เห็นผู้ชายคนนึงนอนไม่ได้สติอยู่ข้างทางฝั่งซ้ายของถนนครับผมก็เลยอุ้มเขาขึ้นมาแล้วพาเขาไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในที่สุดเขาก็รู้สึกตัวเขาบอกผมว่ามีคนผลักเขาลงมาจากรถที่วิ่งอยู่กระเป๋าที่มีเงินทั้งหมดกับเอกสารของเขาถูกทิ้งอยู่ในรถคันนั้นแต่นักสืบแบล็กรู้เลยว่าลูกน้องของเขาโกหกเขารู้ได้ยังไงนะ
ถ้าผู้ชายคนนั้นถูกผลักหล่นลงมาจากรถจริงเขาก็จะไปนอนอยู่ด้านขวาของถนนสิไม่ใช่ด้านซ้ายเคนเนตหิวไส้กิ่วเขาไปเจอเข้ากับร้านอาหารท่าทางดูดีก็เลยสั่งเบอร์เกอร์มากินชิ้นหนึ่งหลังจากพนักงานเสิร์ฟเอาอาหารมาเสิร์ฟให้เคนเนตก็เลยเข้าห้องน้ำไปล้างมือกลับออกมาอีกทีเบอร์เกอร์หายไปแล้วเขามองไปรอบๆร้านแล้วเข้าใจเลยว่าใครเอามื้อเที่ยงเขาไปกินคุณล่ะดูออกไหมมันคือผู้หญิงคนที่มีสุนัขกำลังทำจมูกดมฟุตฟิตใกล้ๆขาเธอถ้าเธอดื่มแต่กาแฟจริงซึ่งเธอแกล้งทำอยู่เจ้าสุนัขก็คงไม่สนใจเธอขนาดนี้แมรี่กำลังเดินผ่านสวนสาธารณะไปแล้วเธอก็ไปเห็นสุนัขที่หิวโหยตัวหนึ่งเธอเลยตัดสินใจจะแบ่งขนมของเธอให้กับมันแต่โชคไม่ดีที่มีลำธารกั้นเธอกับเจ้าสุนัขอยู่เธอจึงนั่งยองๆลงแล้วชวนให้สุนัขหันมาเพื่อให้มันเห็นของกินเจ้าสุนัขมาหาเธอได้ในทันทีเลยแต่ไม่มีสะพานข้ามลำธารนะแถมมันก็ตัวไม่เปียกด้วยเป็นไปได้ไงกันตอนนั้นมันเป็นฤดูหนาวลำธารเป็นน้ำแข็งมีนักธุรกิจที่ร่ำรวยคนหนึ่งหายตัวไปจากที่ทำงานทิ้งไว้แค่กระดาษโน้ตพร้อมกับตัวเลข6 4 9 10และ11กับปฏิทินอันหนึ่งตำรวจมีผู้ต้องสงสัย5รายคือเจมส์เควินแคโรลเจสันและลอร่าใครรู้บางอย่างเกี่ยวกับการหายตัวไปของชายคนนั้นเจสันนี่ล่ะตัวเลขหมายถึงเดือนต่างๆใน1ปีและในภาษาอังกฤษตัวอักษรตัวแรกของเลขเดือนคือชื่อคนร้าย JASONแมทธิวซื้อสมาร์ทโฟนใหม่กับเคสมือถือมาเขาจ่ายไป$310แล้วตัวเครื่องแพงกว่าเคส$300แมทธิวซื้อโทรศัพท์มาในราคาเท่าไหร่เขาจ่ายไป$305โทนี่เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยง3ชั่วโมงหลังจากงานเริ่มมีแขกหลายคนมาหาเขาแล้วถามว่าจะเอาโทรศัพท์ไปชาร์จแบตตรงไหนได้บ้างแต่โชคไม่ดีที่มีเต้ารับอันเดียวในบ้านของโทนี่เขาก็เลยต้องไปตรวจดูปลั๊กพ่วงทุกอันที่เขามีช่วยเขาคิดทีสิว่าจะชาร์จมือถือได้กี่เครื่องต่อครั้งโทนี่สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้8เครื่องดูสิมีปลั๊กพ่วงอันนึงสายไฟถูกตัดขาดปลั๊กพ่วงที่มีเต้ารับอันเดียวนั้นใช้ไม่ได้อยู่แล้วและมีปลั๊กพ่วงอันนึงที่ไม่มีสายไฟมาเลยอีกอันไม่มีรูให้เสียบปลั๊กแถมเต้ารับที่มี2รูจะถูกเสียบด้วยเต้าเสียบจากอันอื่นนักธุรกิจผู้ร่ำรวยคนหนึ่งโทรแจ้งตำรวจเขาบอกว่าเขาไปถึงที่ทำงานของเขาตอนเช้าและจำได้ว่าตัวเองทิ้งเอกสารสำคัญมากมายไว้กองนึงในตู้เซฟที่บ้านเขาก็เลยส่งจอนเลขาของเขาให้ไปเอามาให้แต่ครึ่งชั่วโมงต่อมาจอนก็โทรกลับมาบอกว่าเซฟถูกเปิดทิ้งไว้เอกสารยังอยู่ดีข้างในแต่ว่าเงินหายไปหมดเลยตำรวจตรวจดูทุกซอกทุกมุมของห้องทำงานที่บ้านของนักธุรกิจคนดังกล่าวและพยายามจะหารอยนิ้วมือแต่ว่าหาไม่เจอเลยนักสืบมีผู้ต้องสงสัย3ราย1คือเลขา2คือหลานของนักธุรกิจชื่อมาร์คและแม่บ้านเลขาบอกว่าเขาโทรหาเจ้านายเลยทันทีตอนที่เห็นเซฟมาร์คบอกว่าผมเปิดประตูให้จอนแล้วผมก็ไปที่ห้องแล้วก็มารู้เรื่องเหตุดังกล่าวหลังจากจอนโทรมาแป๊บเดียวเองวินเซนต์ถูกขังอยู่ในห้องที่ไม่มีหน้าต่างและมีประตูบานใหญ่เพียงบานเดียวมีแผงควบคุมที่มีปุ่มหลายปุ่มทางด้านซ้ายและอีกปุ่มหนึ่งมีปุ่มคำใบ้อยู่ทางด้านขวาเหนือประตูยังมีนาฬิกาแขวนอยู่ด้วยวินเซนต์ควรกดปุ่มไหนเพื่อให้ออกจากกับดักได้ปุ่มสามเหลี่ยมสีเขียวตัวเลขบนแผงควบคุมแสดงถึงชั่วโมงหากคุณเชื่อมโยงกับหน้าปัดนาฬิกาคุณจะได้รูปสามเหลี่ยมประตูเปิดออกแล้ววินเซนต์เข้าไปในห้องโถงที่มีแสงสลัวที่นั่นเขาเห็นประตูอีกบานหนึ่งแต่คราวนี้ทั้งแม่กุญแจและลูกกุญแจก็ห้อยอยู่บนโซ่เส้นเดียวกันแต่หลังจากตรวจสอบระบบนี้ 2-3 วินาทีเขาก็รู้ว่าเขาออกไปทางนี้ไม่ได้ทำไมล่ะกุญแจมีรูปแบบที่แตกต่างกันมันจะไม่พอดีกับแม่กุญแจวินเซนต์ต้องหาทางหนีอีกทางหนึ่ง
จากนั้นวินเซนต์ก็สังเกตเห็นโต๊ะตั้งอยู่ในมุมมืดมีกระดาษแผ่นหนึ่งมีดและลูกโป่งที่เป่าลมแล้วหลายลูกวางอยู่บนนั้นวินเซนต์หยิบกระดาษขึ้นมามันคือโน้ตการจะออกไปจากที่นี่ได้คุณต้องใช้มีดเจาะลูกโป่งแต่ถ้าลูกโป่งไม่มีอากาศหรือระเบิดคุณจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปวินเซนต์คิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็ทำอะไรบางอย่างแล้วประตูที่ซ่อนอยู่ในกำแพงด้านหนึ่งก็เปิดเขาทำอะไรเขาปล่อยลมออกจากลูกโป่งลูกหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็เจาะมันด้วยมีดอย่างง่ายดายนักสืบมาคาสและผู้ที่เดินผ่านมาอีกคนหนึ่งกลายเป็นพยานในอุบัติเหตุทางรถยนต์ชายคนหนึ่งถูกรถมินิแวนชนนอนอยู่บนพื้นหมดสติมาคาสรีบไปที่ร้านกาแฟที่ใกล้ที่สุดเพื่อเรียกรถพยาบาลเมื่อเขากลับมาคนอีกคนก็บอกว่าชายคนนั้นหันตัวนอนหงายแต่ก็ไม่ได้รู้สึกตัวหลังจากดูที่เกิดเหตุได้ 2-3 วินาทีนักสืบก็พูดว่าคุณควรคืนทุกอย่างที่คุณเอาจากชายคนนี้ซะทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นเมื่อพวกเขาเห็นชายคนนั้นก่อนหน้านี้เขาติดกระดุมบนเสื้อสูทของเขาแค่เม็ดเดียวแต่ตอนนี้เขาติดกระดุม2เม็ดแล้วพยานอีกคนต้องเปิดเสื้อแจ็คเก็ตเพื่อค้นหากระเป๋าสตางค์แล้วติดกระดุมอย่างไม่ถูกต้องดูรูปนี้แล้วลองคิดดูว่าใครเป็นเอเลี่ยนปลอมตัวมาคนเสื้อเหลืองนั่นเองเขากำลังกินกล้วยแต่เขาไม่ได้ปอกเปลือกก่อนที่จะกัดมันเขาอาจเห็นผลไม้นี้เป็นครั้งแรกนักสืบชื่อดัง3คนมาที่ร้านกาแฟเพื่อหารือเกี่ยวกับคดียากๆพนักงานเสิร์ฟมาหาพวกเขาแล้วถามว่ามีใครต้องการกาแฟไหมนักสืบคนแรกพูดว่าฉันไม่รู้นักสืบคนที่2ตอบว่าฉันไม่รู้และนักสืบคนที่3กล่าวว่าใช่คุณรู้ไหมว่านักสืบ2คนแรกสั่งอะไรนักสืบทุกคนสั่งกาแฟแต่ละคนต้องการดื่มเครื่องดื่มนี้แต่2คนแรกไม่รู้ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่ทุกคนเลือกหรือเปล่าถ้านักสืบ2คนแรกไม่ต้องการกาแฟพวกเขาก็จะตอบง่ายๆว่าไม่เพราะงั้นเมื่อนักสืบคนที่3ได้ยินคำตอบของเพื่อนร่วมงานเขาก็รู้ว่าทั้ง2คนต้องการกาแฟและเนื่องจากเขาก็อยากได้สักถ้วยด้วยเขาจึงตอบว่าใช่ราฟวิลลี่แอมเบอร์และเกรซอยู่ในห้องพิพิธภัณฑ์มีคนขโมยของมีค่าจากห้องนี้ไปเมื่อหลายชั่วโมงก่อนราฟวิลลี่และแอมเบอร์อ้างว่าพวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมแต่นักสืบไม่เชื่อพวกเขาทั้งหมดถูกจับและนำตัวส่งไปยังโรงพักมีแค่เกรซที่ยังไม่ตอบคำถามแต่ว่ากลับถูกปล่อยตัวทำไมล่ะเกรซเป็นนักสืบเจนิสกำลังดื่มกาแฟยามเช้าอยู่ในร้านกาแฟพอเธอได้ยินเสียงเบรกของรถและเสียงตะโกนดังๆเธอก็วิ่งไปที่นั่นและเห็นชายคนหนึ่งจักรยานของเขาล้มอยู่กับพื้นและมีรถจอดอยู่ใกล้ๆนักปั่นจักรยานดูไม่ได้บาดเจ็บและเจนิสก็เลยช่วยให้เขาลุกขึ้นคนขับรถเข้ามาหาพวกเขาด้วยนักปั่นจักรยานชี้ไปที่ชายคนนั้นเขาทำให้ฉันชนโดยการถอยรถมาชนจักรยานฉันแต่คนขับบอกว่าฉันเห็นเขาเสียการควบคุมรถในกระจกแล้วเขาก็ล้มลงกับพื้นฉันก็หยุดรถเพื่อดูอาการเขาเจนิสเข้าใจเกือบจะในทันทีเลยว่าใครกำลังโกหกคุณล่ะคิดออกไหมรถไม่มีกระจกมองข้างนอกจากนี้ยังมีของมากมายที่เบาะหลังพวกมันปิดกั้นการมองเห็นถนนของคนขับรถเพราะงั้นเขาก็มองไม่เห็นอะไรในกระจกมองหลังเช่นกันเขาโกหกนักธุรกิจผู้มั่งคั่งคนหนึ่งมีชื่อเสียงในการสวมหมวกสีขาวอยู่เสมอแต่อยู่มาวันหนึ่งเขามาที่ออฟฟิศพร้อมกับผลไม้บนหัวพนักงานของเขาตกใจแต่ไม่กล้าถามชายคนนั้นมันเกิดขึ้นซ้ำอีกในวันถัดไปและในวันที่3เลขาของนักธุรกิจก็รวบรวมความกล้าและถามว่าเกิดอะไรขึ้นชายคนนั้นตอบว่าอ๋อนั่นเป็นเพราะผมแพ้พนันแล้วก็ยังไม่ได้ทำตามที่พนันไว้เลยแต่เดี๋ยวผมจะทำวันนี้แหละไม่จำเป็นต้องสั่งอาหารกลางวันให้ผมนะนักธุรกิจต้องทำอะไรตามที่เขาได้พนันไว้เมื่อตอนที่เขาพนันเขาพูดว่าถ้าฉันแพ้ฉันจะกินหมวกของตัวเองนักสืบมาร์คดาสันสงสัยว่าชายคนหนึ่งเป็นผู้ก่ออาชญากรรม
เขาตัดสินใจจะมาดูที่บ้านของเขาไม่ไกลนักเขาเห็นศิลปินกำลังตั้งขาตั้งของเธอเห็นได้ชัดว่าเธอกำลังจะวาดบ้านของอาชญากรมีอยู่ช่วงหนึ่งนักสืบต้องไปที่สถานีตำรวจเขาขอให้เธอโทรหาถ้าเธอเห็นคนเข้าหรือออกจากบ้านเธอตกลงเมื่อมาร์คกลับมาในตอนเย็นศิลปินบอกเขาว่าเธอไม่เห็นใครเลยนักสืบก็เข้าใจทันทีว่าเธอกำลังโกหกเขารู้ได้ยังไงตอนที่เขากำลังจะไปหน้าต่างทุกบานในบ้านปิดอยู่ดอริสไปเที่ยวพักผ่อนที่ชายหาดกับเทเรซาเพื่อนของเธอเช้าวันหนึ่งสองสาวกำลังอาบแดดอยู่บนชายหาดเทเรซาไปร้านกาแฟเพื่อซื้อน้ำมะพร้าวในขณะที่ดอริสไปว่ายน้ำเมื่อดอริสกลับมาเธอเห็นว่าสมาร์ทโฟนของเธอที่เธอทิ้งไว้บนผ้าเช็ดตัวชายหาดหายไปแล้วคุณเห็นโทรศัพท์ฉันไหมเธอถามผู้ชายที่กำลังอาบแดดอยู่ใกล้ๆไม่เลยผมหลับอยู่ในตอนนั้นเองเทเรซาก็กลับมาพร้อมกับน้ำมะพร้าวเธอมองไปรอบๆแล้วรู้ทันทีว่าโทรศัพท์ของดอริสอยู่ที่ไหนใครเอาไปผู้ชายคนนั้นนั่นแหละก่อนเกิดเหตุจอบอยู่ทางด้านซ้ายของเขาตอนนี้มันอยู่ทางด้านขวาและยังมีกองทรายที่น่าสงสัยอยู่ใกล้จอบด้วยชายคนนั้นคงซ่อนโทรศัพท์ไว้ในทรายโดยหวังว่าจะมาขุดในภายหลังแทรี่เชิญอลิสเพื่อนของเขาซึ่งกำลังเรียนเพื่อที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไปงานเลี้ยงที่ชอนเพื่อนของเขาเป็นคนจัดงานเลี้ยงแทรี่กังวลว่าอาจจะมีโจรในงานปาร์ตี้นี้อลิสได้เฝ้าดูแขกรับเชิญในงานอย่างระมัดระวังในตอนท้ายของงานเลี้ยงเธอบอกแทรี่ว่าใครคือโจรคุณคิดออกหรือเปล่าชอนคนจัดงานเลี้ยงนั่นเองในตอนต้นของงานเลี้ยงแขกคนนึงใส่นาฬิกาข้อมืออยู่บนข้อมือของเขาและผู้หญิงคนนี้ก็มีสร้อยคอที่สวยงามแต่เมื่อสิ้นสุดงานเลี้ยงนาฬิกาก็อยู่บนข้อมือของชอนและสร้อยคอก็อยู่ในกระถางดอกไม้นักสืบข่าวสารกำลังเดินไปตามถนนแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงกระจกแตกเขามองรอบและเห็นฝูงชนจำนวนมากมารวมตัวกันใกล้หน้าต่างร้านขายเครื่องประดับที่แตกเจ้าของกำลังยืนตกใจอยู่ข้างในนักสืบวิ่งเข้ามาหาเขามีอะไรถูกขโมยไปหรือเปล่าชายคนนั้นบอกว่าเขาก็ยังไม่รู้แต่แล้วคาสันก็ร้องอุทานว่าขอโทษทีผมต้องรีบไปจับโจรแล้วรีบวิ่งไปเขาเห็นอะไรหน้าต่างร้านถูกทำให้แตกเพื่อดึงดูดความสนใจของทุกคนผู้คนต่างมองไปทางนั้นและไม่เห็นว่าชายคนนี้กำลังขโมยกระเป๋าสตางค์จากชายในชุดสูทตอนแรกกระเป๋าสตางค์อยู่ในกระเป๋าของผู้ชายคนนั้นแต่ตอนนี้โจรกำลังวิ่งหนีโดยมีกระเป๋าเงินในมือของเขาตำรวจสงสัยมานานแล้วว่านายฮอลเป็นคนลักลอบขนส่งของต้องห้ามบนเรือยอทของเขาในวันนั้นพวกเขารู้ดีว่าสินค้าที่พวกเขาต้องการอยู่บนเรือเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนมาพร้อมกับหมายค้นไปยังท่าจอดเรือที่จอดเรือยอทของนายฮอลพวกเขาตรวจสอบทุกซอกทุกมุมของเรือยอทแต่ไม่พบสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาเลยคุณฮอลมองอย่างย่อเย้ยในขณะที่พวกเขาเดินออกไปท่านใดนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อายุน้อยที่สุดร้องอุทานว่าผมรู้ว่าสินค้าเขาอยู่ที่ไหนเขารู้ได้ยังไงสินค้าสามารถอยู่ใต้น้ำได้เท่านั้นถูกห่อด้วยแผ่นป้องกันและมัดไว้กับสมอดูพวกผู้ชายสองคนนี้อย่างตั้งใจหนึ่งในนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวใครกันคนทางขวาเขามีแปรงสีฟันสองด้ามออสตินนักธุรกิจผู้มั่งคั่งนำเอกสารสำคัญมาที่ออฟฟิศของเขาแต่เขามีประชุมและต้องออกไปหลายชั่วโมงออสตินขอให้เลขาเฝ้าระวังเรื่องน่าสงสัยไว้คู่แข่งของเขาอาจพยายามบุกเข้าไปในออฟฟิศเพื่อดูเอกสารเมื่อเขากลับมาเลขาบอกเขาว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแต่เมื่อชายคนนั้นมองไปรอบๆเขาก็พบว่ามีใครบางคนเข้ามาในห้องทำงานของเขาในที่สุดเลขาก็ยอมรับว่าพลอยหลับไปในขณะที่ออสตินไม่อยู่นักธุรกิจรู้ได้ยังไงว่ามีคนเข้ามาในออฟฟิศของเขาตอนนี้ลูกโลกบนโต๊ะของเขาหมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามวิลเลียมนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จกำลังกินอาหารเย็นที่ร้านอาหารราคาแพงมีอยู่ช่วงหนึ่ง
เขาออกไปข้างนอกเพื่อโทรหาคนสำคัญเมื่อเขากลับมากระเป๋าของเขากับเงินและเอกสารก็หายไปโจรต้องเป็นลูกค้าคนใดคนหนึ่งแน่ๆเมื่อตำรวจมาถึงก็สอบปากคำทุกคนที่อยู่ในร้านอาหารเคเรนบอกว่าเธอกำลังเขียนบทใหม่ของหนังสือเธอพอบอกว่าเขากำลังรอคิวเข้าห้องน้ำดอนน่าจ่ายเงินค่ากาแฟแล้วและกำลังสวมเสื้อโค้ทของเธอและโรเบิร์ตกำลังวิดีโอคอลกับแฟนนักสืบใช้เวลาไม่นานในการค้นหาว่าใครคือโจรคุณรู้หรือเปล่าคนร้ายคือพอลนอกจากเขาแล้วมีคนอยู่ในร้านอาหารเพียง4คนเท่านั้นและพวกเขาทั้งหมดก็ยุ่งอยู่เขาจะรอเข้าคิวห้องน้ำได้ยังไงตำรวจได้รับแจ้งว่าหนึ่งในอาชญากรที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดคาร์ลวอล์กเกอร์กำลังจะเข้าประเทศตามข้อมูลนี้เขาจะมาโดยเครื่องบินน่าเสียดายที่ตำรวจแทบไม่รู้ลักษณะอะไรของเขาเลยเขาเตี้ยสวมแว่นและเดินทางด้วยชื่อปลอมนักสืบอดัมไปที่สนามบินเขากักตัวคน4คนที่ตรงกับคำอธิบายมีนายลูอิสนายเรคอลนายเทรลเลอร์และนายวิลสันดูคนเหล่านี้อย่างระมัดระวังและพยายามหาว่าใครคืออาชญากรคุณเรคอลนามสกุลของเขาจริงๆแล้วคือนามสกุลของอาชญากรวอลเกอร์แต่เขียนกลับหลังนักสืบกำลังมองหาพยานคนสำคัญหากไม่มีพยานเธอจะไขคดีที่ซับซ้อนไม่ได้สิ่งเดียวที่เธอรู้คือพยานเป็นคนถนัดซ้ายดูคนเหล่านี้และช่วยนักสืบเลือกคนที่เธอต้องการพนักงานเสิร์ฟเธอถือถาดด้วยมือขวาและเสิร์ฟอาหารให้ผู้คนด้วยมือข้างซ้ายข้างที่เธอถนัด